ร่อนด้านแรกก็คือร่อนเอาเม็ดเถานะครับแยกออกจากฟางนะครับร่อนด้านที่สองก็คือเอาเม็ดเถาที่มันบ่สมบูรณ์นะครับตะแกงน้อยลงมานะครับแยกออกจากเม็ดเถาเต็มนะครับพอหลังจากนั้นเม็ดเถาเต็มก็จะลงมาลงที่สายพันธุ์ลำเลียงครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับช่องไอคุณดอนชาแนลลูกอีสานบ้านหน้าเศร้านี่เป็นเศร้าเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมครับผมเขาญี่ปุ่นโอชิฮิฮาริครับผ่านการตากมาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปก็คือเป็นการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่คัดแยกที่เมล็ดพันธุ์ที่บ่สมบูรณ์ออกแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็ได้คุณภาพครับพี่น้องกระบวนการต่อไปก็สิเฮ็ดเป็นจังได๋เดี๋ยวสิมาภาพพี่น้องมาติดตามเบิ่งว่าคัดออกมาแล้วเป็นแบบใดจากฟาร์มไทยบ้านฟาร์มครับผมพี่น้องติดตามเบิ่งครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมมื้อนี้มาจังได๋น้อมื้อนี้น้อพามายังมื้อนี้มื้อนี้พามาเอาเข่าญี่ปุ่นนะครับมาเข่าสู่กับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์นะครับหลังจากที่เฮาเกี่ยวแล้วแล้วเฮาก็เอาไปบ้านเฮาอื่นเอาแบบไปฝาดไปสีเนาะแล้วครับที่นี่พ่อได้เป็นเม็ดมาแล้วนี่มันก็สิมีพวกสิ่งปนเปื้อนบ่จะเป็นฟางเป็นเม็ดหญ้าเป็นหินนะครับพวกนี้เฮาก็สิเอามาเข่าสู่การคัดเอาสิ่งที่เฮาบ่ต้องการออกให้เหลือแต่เม็ดเข่าสิเป็นเม็ดเข่าเต็มๆเลยครับเอามาคัดผ่านกระบวนการจากเครื่องข้างหลังนี่มันบ่ครับเครื่องอีหยังนี่ครับแม่นครับอันนี้เฮาเอิ้นว่าเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์เข่านะครับอันนี้เอามาจากญี่ปุ่นเลยตรงนี้คือบ่งไหนอาจารย์แนะนำนิดนึงครับตรงนี้คือตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ข้าวชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนนาภูนะครับอยู่ที่ตำบลหนองห่างนะครับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเทื่อไผได้ยินติดหูก็คือเข่าเขาวงนะครับเป็นเข่าเขาวงที่เป็นเข่าที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยคือเกิดจากตรงนี้คือกันตรงนี้แหละครับเป็นหม่องปลูกหม่องผลิตทั้งหมดอยู่นี่แหละครับโอ้ซื้อเต็มเนี่ยคือว่าเป็นอินทรีย์ป่ะครับอาจารย์ครับเป็นอินทรีย์ครับอยู่นี่เพิ่นจะเฮ็ดประมาณ10,000กว่าไร่นะครับเบิดบ้านเลยครับเบิดตำบลเลยเฮ็ดแล้วก็เอามาร่วมกันแล้วก็มาเฮ็ดการแปรรูปขายเองเพื่อที่จะให้เป็นข้าวคุณภาพสาเหตุที่มาคัดอยู่นี่เพราะว่า1ก็คือเฮาเป็นเครือข่ายกันนะครับตำบลหนองห่างกับตำบลสวนผมเนี่ยตำบลบ่อขาวนี่มันติดกันห่างกันประมาณ10กิโลนะครับมีหยังกับไปมาหาสู่กัน2ก็คือการมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออยู่นี่เพราะว่าหยังเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเพิ่นเนี่ยเพิ่นใช้ในการแปรรูปเข่าออร์แกนิกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเม็ดพันธุ์เข่าหรือเข่าออกอย่างนี้นี่สิบ่มีเข่าที่เป็นเคมีหรือใส่ปุ๋ยเคมีมาปุ๋นจักเม็ดเลยอ๋อนี่คือการันตีจากศูนย์นี่เลยโดยตรงเลยแม่นศูนย์มาตรฐานเลยแม่นเพราะว่าบางคนเอาไปใส่เครื่องน้ำผู้อื่นเพื่อไปใส่เครื่องกับโล่งสีอาจสีมีเม็ดเข่าที่มันเป็นใส่ยาติดอยู่ในเครื่องอันนั้นมันก็เฮ็ดให้เกิดการปนเปื้อนได้นะครับเพื่อเอามาใส่อยู่นี่คือเครื่องที่ใส่เป็นเข่าอินซี่ 100% เลยผมอาจารย์ได้มาจากกิโลครับได้มาทั้งหมดกี่กิโลนี่ได้มาทั้งหมดนี่1ไร่3งานนี่50กระสอบประมาณ 1,500 กิโลกรัมตันครึ่งตันครึ่งอู้เอามามื้อนี้แกมาเต็มๆเลยมามาคัดเมล็ดพันธุ์โดยตรงเลยแม่นครับมาคัดทําความสะอาดก่อนเลยโอเคเดี๋ยวอาจารย์พาไปเบิ่งแน่วิธีการพาไปชมเครื่องแน่กระบวนการการทํางานของการคัดเมล็ดพันธุ์นี่เฮ็ดจังได๋แน่ครับผมอาจารย์แนะนํามั้ยครับเพราะว่าเครื่องนี่เป็นเครื่องที่ได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยครับเอ้าเหรอครับแม่นครับคือการเฮ็ดกิจกรรมเกษตรกรนี่ผมอยากจะฝากคือหลายคนมองว่าบ่มีเงินทุนแล้วก็จักสิไปต่อจังได๋เนาะสามารถที่จะมาเบิ่งงานอยู่นี่ได้ว่าเฮ็ดจังได๋สิจะได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลเฮ็ดกลุ่มจังได๋ให้มันเข้มแข็งล่ะเพิ่นเฮ็ดเข่าส่งออกได้นำนะครับเนี่ยแต่ว่าเครื่องนี่เป็นเครื่องที่ 200,000 กว่าบาทนำเข่าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องที่เป็นคัดเม็ดพันธุ์เข่าโดยเฉพาะเลยแปลเฮาก็เอาเข่าที่เฮานวดแล้วนะเอามานะครับอันนี้ก็คือเอาเข่าที่เข้านวดแล้วเอามาลงเครื่องนะครับมันก็จะมีพวกฟางพวกเข่ารีบพวกยังนี่ครับผมผลอยู่นะครับพอเข้าไปแล้วมันก็สิผ่านตะแกงร่อนครับนี่ตะแกงร่อนจะมี2ชั้นนะครับร่อนชั้นแรกก็คือร่อนเอาเม็ดเข่านะครับแยกออกจากฟางนะครับร่อนชั้นที่2ก็คือเอาเม็ดเข่า
ที่มันบ่สมบูรณ์นะครับตะแกงน้อยลงมานะครับแยกออกจากเม็ดข้าวเต็มนะครับเพราะหลังจากนั้นเม็ดข้าวเต็มก็จะลงมาลงที่สายพันธุ์ลำเลียงครับสายพันธุ์ลำเลียงนะครับขึ้นไปนะครับลำเลียงขึ้นมาประมาณ2เมตรกว่านะครับเพื่อที่จะเอามะเขาข้างบนเป็นเครื่องเป่าและนี่จะเป็นล่มเป่าล่มเป่าแล้วปุ๊บมันก็จะเป่าเข่าพวกที่เป็นเม็ดรีบเป็นพวกฟางน้อยๆออกนะครับเป่าออกไปเป่าออกไปปั๊บมันก็จะมาลงตะแกรงคาดแยกอีกชั้นนึงนี่อันนี้ก็คือเป่าออกไปแล้วนะครับที่นี่มาปุ๊บในนี่ก็จะมีตะแกรงคาดเม็ดอีกในนี่ในช่องประมาณเม็ดหาซีฟเนี่ยจะเป็นตะแกรงกลมๆ หมุนตะแกรงคาดเม็ดนะครับเพื่อที่จะเอาเม็ดเข่ารีบนะครับออกมาแล้วก็เม็ดเข่าเต็มที่เป็นเม็ดท่านเข่าสุดท้ายนะครับตรงนี้เขาก็จะได้เม็ดเข่าที่เป็นเม็ดเข่าเต็มๆที่เอาไปเฮ็ดเม็ดท่านเข่าเป็นเม็ดเข่าคุณภาพนะครับแล้วก็ว่ามีสิ่งปนเปื้อนออกมาเดี๋ยวทำไมเขาถึงมาเข่ากระบวนการกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ครับคือการคัดเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นการที่เฮ็ดให้ข้าวเม็ดข้าวของเฮาออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพสูงคุณภาพสูงจากหยังนะครับเพื่อเฮาเก็บพันธุ์ข้าวทั่วไปนะครับเก็บเข้าไปไว้แล้วบ่มีการคัดคือ1คือเวลาเฮาเก็บไปเทื่อมีเม็ดหญ้าปนเฮาไปปลูกหญ้าเม็ดเดียวนะครับสามารถที่จะแตกออกได้เป็น100เม็ดพันเม็ดนะครับก็จะเฮ็ดให้นะเข่าในหน้าเฮาเนี่ยมีหญ้าปนหลายนะครับ1 2นะครับผมเข่าเม็ดรีบหรือเข่าเม็ดบ่เต็มนะครับก็จะส่งต่อพันธุกรรมที่บ่ดีนะครับก็จะเฮ็ดให้เด็กสายพันธุ์เข่าที่เป็นเข่าเม็ดบ่เต็มเป็นเข่าเม็ดรีบต่อไปอีกนะครับ3ก็คืออาจจะมีการปนเปื้อนของพวกเข่าพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าเม็ดเข่าเม็ดญี่ปุ่นนี่เม็ดมันกลมๆป้อมๆนะครับเพราะมาเข่าตะแกรงคัดเม็ดนี่เข่าไทยที่เป็นเม็ดเลี้ยวๆเงี้ยๆนี่มันก็สิถือคาดออกไปก็เห็นให้เด็กสายพันธุ์ที่เป็นเข่าญี่ปุ่นที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับคือมั่นใจได้ว่ามั่นใจได้แล้วส่วนมากนะครับคนก็บอกว่าเอาแค่พัดลมเป่าแม่นครับเอาพัดลมเป่านี่มันซอยได้ระดับหนึ่งประมาณจัก 20% เป่ากี่หญ้าซะไปเนาะเพราะว่าคือผมพาเบิ่งน่ะพอลงไปปุ๊บมันจะคัดฟางออกก่อนเลยคัดฟางออกปุ๊บลงมาก็สิมาคัดเป็นตะแกรงคัดเข่าเม็ดเลี้ยวกับเข่าเม็ดกลมออกจากกันพอขึ้นไปสายพันธุ์ปุ๊บมันก็จะไปคัดเข่ารีบออกเอาล่มเป่าเอาเข่ารีบออกที่นี่พ่อไปเข่าตะแกรงกองอีกรอบนึงนี่จะไปคัดพวกเม็ดหญ้าไปคัดพวกเข่าที่มันบ่เต็มเนี่ยออกไปก็สิเหลือเป็นเข่าเม็ดเต็มที่บ่มีหญ้าปนบ่มีหยังปนเลยก็จะได้เข่าที่พันธุกรรมที่ดีที่สุดสาเหตุทุกคนที่บ่มักพันธุ์เข่าออร์แกนิกเพราะว่ามันเก็บไว้3เดือน4เดือนนี่คือมอดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในเข่าเนี่ยใครอย่างมันก็สิฟากออกมากก็สิเฮ็ดให้การเสียหายเกิดขึ้นครับของผมก็เลยใช้วิธีการสิ้นสุญญากาศพอสิ้นสุญญากาศปุ๊บนี่พวกไข่มอดพวกไข่แมลงที่อยู่ในเข่าออร์แกนิกเฮาเนี่ยมันจะบ่ฟากออกมามันจะสามารถเก็บได้เป็นปีนะครับเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการที่จะบ่ใส่สารเคมีนะครับมันเพราะฉะนั้นมันจะเลี่ยงบ่ได้เลยว่าเทื่อเอาเป็นเก่าออร์แกนิกแล้วเทื่อเก็บโดนเนี่ยเทื่อบ่สิ้นสุญญากาศเนี่ยจะเจอนะครับแต่ว่าเข่าที่เข้าใจเคลือบยาคาแมลงเคลือบหยังเนี่ยมันบ่เจอพ่นกับสีมีความเข้าใจว่าเข่าเม็ดพันธุ์อินทรีย์นี่มันบ่ดีแต่บ่แม่นครับเพิ่นบ่ได้ใส่ยานะครับแต่เทื่อเพิ่นใส่ยาน่ะมันก็สิเก็บได้โดนคือกันแต่ว่าเฮาหลังจากนี้เฮาก็สิไปเข่าถุงสิ้นแม่นครับคือจังอาจารย์ที่บอกว่าเข่าถุงสิ้นเพื่อได้เก็บเมล็ดพันธุ์ที่สามารถที่ใบจะปลูกปีต่อต่อไปได้แม่นครับปลูกเก็บต้นปีนี้ปีหน้าปลูกได้ป่ะอาจารย์โอ้ยเก็บได้ 2-3 ปีเลยครับเพราะว่ามันซิ่วสุญญากาศแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการสิ้นครับเพราะว่าเฮามันเป็นเขาอินทรีย์ออร์แกนิกแม่นบ่มีเกือบสารครับ 100% 100% ครับการันตีเลยเอาไปตรวจมองได้ก็ได้กล้าท่าเลยโอ้นะครับโอ้จากไทยบ้านฟ้าเหมือเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับแล้วก็จดเครื่องจักรเนี่ยนะครับเครื่องจักรกับอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะกลุ่มนี่กลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มของอินทรีย์บ่อาจารย์ครับแม่นครับกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มข้าวอินทรีย์แล้วก็เป็นกลุ่มข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GI นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยข้าวเขาวงอยู่นี่ครับจุดนี้เลยแม่นครับ มาถึงมองแล้วอาจารย์เหมือนมือนี้ครับแอนเดี๋ยวผมว่ามันเบิ่งศูนย์นี่นะเพราะว่ามันเป็นการเฮ็ด
ข่าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยคนอยากได้เมล็ดพันธุ์ช่องทางติดต่อช่องทางที่สิสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ตรงจากฟาร์มเฮาได้นี่อาจารย์บอกนะครับว่าติดต่อช่องทางใดก็ไปที่ Facebook นะครับผมไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับไปสั่งจองได้ที่ Facebook นะครับไทยบ้านฟาร์มเมอร์หรือจะโทรนะครับโทรเบอร์0968483468นะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้พร้อมนะครับก็สั่งแอดไลน์เอาเบอร์นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเบอร์อื่นบ่แม่นของผมอาจสิเป็นมิจฉาชีพหรือของไผผมบ่การันตีครับมี2มี Facebook กับเบอร์โทร2ช่องทางครับสืบพันธุ์ในยังอาจารย์อีกที่นึงสายพันธุ์โคชิฮิคารินะครับผมทางยองได้สิ้นสุญญากาศให้ย่างดีแพ็คละกิโลนะครับโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ